What? You never play King Crofin แน่เดียวไม่ใช่นี่หว่านี่ไม่ใช่พิวดี้พายแกเอาใครมาเป็นนักแสดงฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองเนี่ยพิวดี้พายตัวจริงคนนี้เลยสุดยอดหล่อเท่มากในวันนี้เราอยู่กันใน Roblox กับผมกับในแมปที่มีชื่อว่า Water Park Wow แมปนี้นะครับน่าจะเป็นแมปแบบแนวไทคูนเพราะว่ามันบอกกูตรงนี้ซึ่งเราจะสามารถสร้างนะครับแล้วก็บริหารส่วนน้ำของเราได้นะแล้วเกมนี้ก็มีไอเทมเป็นร้อยๆชิ้นเลยเหรอว้าวท่าทางก็จะเป็นเกมดีนะครับเราสามารถสร้างแล้วก็ขี่สไลเดอร์ที่แบบบ้าที่สุดที่เราเคยสร้างมาได้คุณผู้ชมรู้ไหมว่าสไลเดอร์ที่ผมคิดเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะออกแบบสไลเดอร์ในฝันให้คุณผู้ชมดูเองนี่คือสไลเดอร์ในฝันนะครับตรงนี้ผมจะติดบันไดเอาไว้เว้ยติดบันไดเอาไว้สูงๆเลยนะเว้ยเสร็จแล้วคนก็อยู่ข้างบนนี้ครับคุณผู้ชมนี่อยู่ข้างบนตรงนี้และตรงนี้ก็จะเป็นแบบสไลเดอร์ทอดลงมานะครับแบบสูงมากๆเกือบจะตรงดิ่งแบบ90องศาขนานกับพื้นนะครับมันเป็นเรื่องฟิสิกส์เลยดีกว่าอย่างเงี้ยแล้วพอเจ้าหมอนี่สไลด์ลงมาครับผมโอ้โหจุดสิ้นสุดตรงนี้ผมจะเป็นนรกนะครับนี่มีไฟลาวาท่วมเลยพอเจ้าหมอนี่เลื่อนลงมาปุ๊บตกนรกทันทีปึ้งตายนะครับนี่ก็คือสไลเดอร์ในฝันที่ผมอยากจะทำมานานนะคุณผู้ชมสามารถมาร่วมสร้างกับผมได้โดยที่ออกทุนกันคนละ5บาทนะครับโอเคตอนนี้ผมมีผู้ติดตามประมาณ2,100,000คนนะครับถ้าคุณผู้ชมเอาเงินมาให้ผมคนละ5บาทเราจะมี10ล้านเว้ยแล้วเราก็ผมจะมาร่วมกันสร้างสไลเดอร์ในฝันนะแล้วผมจะเปิดให้กับทุกคนเล่นเว้ยแต่กูจะไม่เล่นเด็ดขาดสำหรับใครคนไหนนะครับที่อยากจะร่วมสมทบทุนกับผมแล้วเราก็อย่าลืมที่จะกดซับกันเข้ามานะครับ1ซับของคุณมีค่า5บาทแต่ว่าเกมนี้มีข้อเสียนิดนึงนะครับก็คือ25โลบักนะซึ่งเราจะต้องจ่ายไปเว้ยเพื่อที่จะแลกกับการเล่นเกมนี้ถ้าเกิดเกมมันดีผมจะไม่เสียดายเงินเลยเว้ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราไปเล่นพร้อมกันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่ากฎของเกมดีคืออะไรนะอย่างแรกต้องมีปุ่มปิดเสียงครับคุณผู้ชมกดเริ่มสตาร์ทเล่นแบบเมนวลไปก่อนนะครับว้าวนี่อะไรเนี่ยนี่คือลูกค้ากูเหรอแป๊บนึงครับผมต้องเปิดเสียงดูก่อนจบเพลงว้าวเกมนี้มีปุ่มปิดเพลงอ่ะคุณผู้ชมเป็นเกมที่ดีมากๆผมคุณผู้ชมอย่าลืมที่จะซื้อเกมเขาด้วยนะครับเกมนี้เขาควรจะตั้งราคาขายในราคา 3,000 โลบักนะอย่างแรกมันให้เราทําอะไรวะเข้าไปที่ build mode ตรงนี้มีการสอนกูสร้างกด WASD เหรอเพื่อเป็นการใช้กล้องนะคุณผู้ชมโอเคต่อไปหมุนกล้องใช่ไหมว้าวว้าวหมุนกล้องอีกเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปครับผมให้เราสร้างสระว่ายน้ำนะครับมาที่ตรงนี้ได้แค่นี้ยังเหรอวะโอเคสร้างมาแล้วเดียวน้ำมันเกินแม่เจ้ากูสร้างผิดพลาดตั้งแต่เกมแรกเลยปวดหัวเลยกูก็มันเลยมานี่นี่อะไรเนี่ย diving board กด start research ถ้าเรารีเสิร์ชแล้วเราจะปลดล็อกไอเทมนะครับถ้าเรารีเสิร์ชเสร็จแล้วให้เรามาตรงนี้นะครับแล้วเราจะสามารถสร้างได้ว่างั้นนี่ Jumping Board ไว้500บาทเอาไว้ตรงไหนดีวะเอาไว้ตรงนี้สุดยอดเลยกด Back เสร็จแล้วตรงนี้ก็จะมีเงินพุ่งขึ้นมานะครับให้เราไปเก็บเงินว้าวว้าวเงินลูกค้าทำเงินตกเอาไว้นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งจุดประสงค์ของเกมนี้นะจริงๆแล้วลูกค้าไม่ได้จ่ายตังเรานะครับแต่ว่าเขาเล่นนะปุ๊บแล้วก็กระเป๋าเงินเขารั่วเกมนี้มีเกมพาร์ทไหมคุณผู้ชมมีแต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะเพิ่มความสูงเหรออันนี้ยังดีว่าส่วนอันนี้ Advanced Building Tool มันเป็นอุปกรณ์การสร้างระดับ Advanced นะครับแต่ว่าผมนั้นยังเล่นเกมนี้ไม่เป็นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปล่อยมันไว้ก่อนยังอย่าเพิ่งเติมแต่ถ้าเติมซื้อเงินเนี่ยโอเคหรือว่าเติมซื้อเกมพาร์ทอย่างเก็บเงินคูณ2อย่างนี้ผมก็โอเคอยู่นะแต่ประเด็นคือมันไม่มีนี่ไงล่ะอันต่อไปแล้วไงต่อครับให้ไปที่รีเสิร์ชนะครับแล้วก็ให้เรารีเสิร์ช Water Stallคล้ายๆมันเป็นซุ้มเหรอคุณผู้ชมซุ้มน้ำนะครับแจกน้ำฟรีอ่ะไม่แจกน้ำฟรีนะมันต้องคิดเงินเลือกเลยเอาวางไว้ตรงไหนดีครับโหเกมแสนสนุกเอ้ยเดี๋ยวดิเงินเต็มไปหมดเลยคาชามันต้องรีบแล้วโอเคโอเคกดแบ็กเร็วสุดยอดรีบเก็บเงินพระเจ้าเดี๋ยวเงินกูหาย stalls need stock to sell things ชิปหายละคือกูจะต้องไปสต็อกของเอาไว้ด้วยครับคุณผู้ชมยกกล่องมานะครับแล้วก็เอาไปวางไว้ตรงไหนวะตรงนี้เพื่อเป็นการสต็อกของนะครับผมคิดว่านานๆไปเราอาจจะสามารถจ้างคนมาทำงานตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้นั้นเรายังไม่มีเงินเว้ยผมคิดว่าลูกค้าน่าจะดูจากตรงนี้นะครับตอนนี้เหลือ19คนตะกี้มี21คนว่าอยู่ยูมีนเดี๋ยวสิเราจะต้องเอาแก้วมาวางไว้ให้เขาด้วยเหรอปัดโถเอ้ยเดี๋ยวคุณผู้หญิงใจเย็น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 เอาน้ำเอาน้ำเอาน้ำ
แม่เป็นทั้งคนเปิดสระเป็นทั้งคนขายน้ำดีจริงๆเว้ยคะชารวยแหลกเลยจังหวะนี้มีคนจะเอาน้ำไหมครับนาเกียเอาน้ำ no. ใช่ไหมเอาน้ำใช่ไหมโอ้โหเดินผ่านไปเลยว้าวภารกิจของเราตอนนี้ผมก็คือขายน้ำนะครับให้ได้5ถ้วยเนี่ยนี่คือวิธีการสอนเล่นสุด Amazing เล่นมาเกือบจะ10นาทีแล้วนะครับยังอยู่ในหน้าสอนเล่นอยู่เลยมีใครจะเอาน้ำไหมครับมีใครจะเอาน้ำไหมถามว่ามีใครจะเอาน้ำโอเคเอาไปเยี่ยมคุณผู้หญิงเอาไปวู้แล้วต่อไปแล้วไงต่อเอาวิธีการสอนเล่นหายไปละกับกลายเป็นว่าผมนั้นจะต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองแล้วคุณผู้ชมไม่มีการสอนไม่มีการจูงมือใดๆทั้งสิ้นนะครับต่อไปเราควรทำยังไงดีขยายส่วนน้ำเพิ่มใช่เป็นความคิดที่ดีแต่ก่อนที่เราจะขยายส่วนน้ำเพิ่มนะครับเราต้องรีมูฟบล็อกตรงนี้ก่อนแม่งกูนี่อย่างเซ็งเพราะว่าตะกี้นั้นผมแม่งทำเจ๊งเอาไว้เว้ยโอเคซ่อมเสร็จแล้วต่อไปเราจะทำการขยายส่วนน้ำเราเพิ่มนะครับนี่เลยเอามาเพิ่มปุ๊บโอ้ตอนนี้มีคนเพิ่ม30คนแล้วคุณผู้ชมผมคิดว่าเราควรที่จะต้องไปทำรีเสิร์ชเพิ่มเราควรที่จะทำรีเสิร์ชอันนี้แต่ว่าเราต้องเสียเงิน750นะครับเกมนี้มันมีการซื้อเงินไหมใช่มีการซื้อเงินแถมยังถูกเลยนี่ว่าว้าวยังถูกเติมสัก200โลบัคก่อนแล้วกันนะครับซื้อเงินมา 65,000 แม่มันบ้ารวยโอ้คนแรกเลยหลอดเท่งจริงเลยว่ะเดี๋ยวครับลูกค้าทุกท่านตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วก็รู้นะใส่หัวไปให้หมดผมจะปิดร้านแล้วคอมออนออกไปเดี๋ยวนี้คือลูกค้าจะไม่หายไปไหนเลยคุณผู้ชมมันน่าจะมีแบบความสมจริงหน่อยเช่นตอนกลางคืนลูกค้าเขาจะกลับบ้านอย่างเงี้ยแล้วเราจะหาเงินได้เฉพาะตอนกลางวันอะไรประมาณเนี้ยที่ผมรีเสิร์ชได้ผมรีเสิร์ชได้เลยวะนี่บันไดบัดโทเอาบันไดมาแปะว่าตรงไหนดีวะเราจะต้องมีบันไดครับผมติดกัน3อันลวดเนี่ยครับเขาจะได้แข่งกันขึ้นมานะแล้วก็มีบันไดอยู่เฉพาะด้านนี้เท่านั้นสระว่ายน้ำของผมเป็นสระว่ายน้ำที่แบบโปรเฟสชันนอลที่สุดละส่วนตรงนี้เราสามารถดูแขกได้นะครับว่าเขานั้นมีความสุขแค่ไหนนะครับอย่างมาคอสคนนี้ครับผมเขานะครับมีความสุขต่ำมากเดี๋ยวเดสระว่ายน้ำกูความสุขจะต้องเต็มทุกคนเว้ยทำแบบนี้ได้ยังไงอะถ้าในเมื่อมันไม่สนุกเราจะทำให้มันสนุกเองเงี้ยว่าผมจะขายนี่ยังไงวะแล้วกูก็ดันซื้อไปแล้วด้วยไม่อย่าไปเล่นตรงนั้นไม่มีน้ำเจ้าว่าโอ้โหคนกระโดดจมดินหายไปเลยฮะเฮ้ยเดี๋ยวกูจะรีมูฟออกยังไงแม่งลูกค้ากูหายเพราะอย่างเงี้ยดูดิกระโดดจมดินแล้วมันก็หายไปเลยอ่ะนี่เป็นไงสาวว่ายน้ำผมเริ่มสุดยอดมากกว่าเดิมมากคุณผู้ชมแล้วเราก็ผมจะทำการสร้างสระว่ายน้ำที่มันลึกลงกว่าเดิมเว้ยอันนี้จะลึกประมาณกี่เมตรว่า2เมตรเหรอกูไม่รู้แต่ว่ามันจะลึกลงกว่าเดิมนะครับนี่ตรงนี้เราต้องทำแบบลึกๆเลยจัดไปโอ้โหน้ำโคตรลึกมาปุ๊บนี่แบบจมน้ำตายโอ้โหสระใหญ่กว่าเดิมเว้ยส่วนสร้างยังไงให้มันสวยๆนี่คุณผู้ชมไม่ต้องมาถามผมนะครับเพราะว่าผมนั้นห่วยศิลปะมากนี่เป็นไงสระว่ายน้ำกูนะครับความคิดสร้างสรรค์เป็นศูนย์วุ้ยมีแอนิเมชันเว้ยกระโดดอีนี่ดีส่วนน้ำตรงนี้นี่ผมไม่ขายแล้วนะครับผมปล่อยมันเน่าตายไปเลยนะกูขอเก็บเงินตรงนี้น่าจะได้กำไรเยอะกว่าแป๊บนึงรีเสิร์ชของผมสามารถทำมันนี้ได้ละมันคืออะไรวะสไลด์โอเคนี่คุณผู้ชมโอ้มันโคตรใหญ่ What the heck สระน้ำกูมันมีนิดเดียวอะนี่คุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วสไลเดอร์ของผมนะครับเฮ้ยเดี๋ยวดิสไลเดอร์แห่งความตายกูไม่คือเราต้องแบบสร้างให้มันแบบลงๆมาหน่อยเว้ยไม่อย่างนั้นมันจะไม่ไปต่อนะครับชิบหายแล้วว่าแย่จังเลยสไลเดอร์แห่งความตายกูลูกค้ากูก็หายไปด้วยไม่ได้ผมต้องโละทิ้งเลยว่ะโละทิ้งหมดเลยสิ่งที่กูสร้างมาไม่นะนี่กูสร้างอะไรของกูเนี่ยว้าวโอ้โหไม่ก๊อดโอ้สนุกมากเอาไป10เลยแล้วคนแม่งก็ตายอย่างนั้นเหรอสร้างอย่างนี้ได้เหรอวะได้คุณผู้ชมสร้างได้แต่บางทีมันก็มีคนตายด้วยอ่ะมันตกลงมาตรงพื้นเนี่ยคุณผู้ชมแล้วเขาก็จะตายนะครับสไลเดอร์มรณะว้าวถ้าเป็นในชีวิตจริงหัวมันจะกระแทกตรงขอบสระแล้วจะตายคุณผู้ชมโอ้ my god โอ้เงินพุ่งเลยคิดสมมตินี่เป็นเลือดละกันนะครับว้าวยิ่งเงินเพียบเลย
เอาละคุณผู้ชมผมเล่นให้คุณผู้ชมดูแค่นี้ก็พอนะครับเป็นเกมที่ดีใช้ได้เลยคุ้มค่ากับ25โลบัคนะครับแล้วก็ยังมีปุ่มปิดเสียงอีกต่างหากเป็นเกมที่มีคุณภาพเกมนึงเลยผมแนะนำให้คุณผู้ชมซื้อนะครับไม่แน่ผมอาจจะเล่นเกมนี้หลังใหม่ก็ได้สำหรับใครคนไหนนะครับที่ชอบหรือไม่จะกดไลค์ช่องมากกดซับกันด้วยไม่แน่ผมอาจจะกลับมาเล่นอีกรอบนึงนะครับลองกดไลค์แล้วลองคอมเมนต์มากันดูแล้วกันสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายเกมดีมาก